สวัสดีครับผมบีเดอะริเวอร์แฟนบอลลิพูวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันระหว่างทีมลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการเมืองของอาร์เซนอลนะครับผมตอนนี้ผมให้สถิติว่าคู่นี้นะครับผมเป็นคู่ที่แย่งชิงอันดับหนึ่งด้วยกันนะครับผมหากใครชนะก็จะเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเสมอขึ้นมาแล้วก็อาจจะโดนเบียดแซงหน้าไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นทั้งสองทีมจึงต้องเลือกผลชนะดีกว่านะครับผมย่อมดีกว่าเสมอนะครับผมสำหรับผมแล้วผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะไม่แพ้นะครับผมเล่นในบ้านด้วยโอกาสน่าจะชนะสัก 1-0 ไม่ 1-0 ก็ 2-1แต่ทุกการที่แล้วเราชนะ 5-1 เล่นในบ้านเราชนะ 5-1 ตอนนั้นอาร์เซนอลกองหน้ายังไม่ค่อยคมนะครับผมตอนนี้ได้มา3ประสานระหว่างคือลากาเซตโอมาเปยองนิโคลัสเปเป้3ตัวนี้ก็โอ้โหจี๊ดจ๊าดกระตู้หูเลยครับผมตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่เหมือนทุกการที่แล้วนะครับผมทุกการนี้แตกต่างจากทุกการที่แล้วมากๆมากมายเลยจึงทำให้หวังว่าลิเวอร์พูลจะชนะได้นะครับผมอาจจะไม่ถล่มมาทลายมากๆมากอาจจะไม่ถล่มทลายนะครับผมเพราะว่าทีมอาร์เซนอลก็มีกองหลังที่เหนียวแน่นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเสียไป1ประตูเท่านั้นเองจากการลงเล่น2นัดสำหรับลิเวอร์พูลนั้นโอเคเลยครับผมตอนนี้ก็เริ่มเข้าฝักแล้วนะครับผมชนะมาติดต่อ2นัดเหมือนกันยิงได้เยอะกว่าอาร์เซนอลเยอะเลยนะครับผมเป็นเท่าตัวเลยลิเวอร์พูลยิงได้6ลูกเสีย2ส่วนอาร์เซนอลยิงได้3ลูกเสีย1อัตราเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากอัตรานี้ถ้าลิเวอร์พูลสามารถรักษาฟอร์มกันเลยนี้ได้ผมมายกให้เลยนะครับผมวันพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลชนะ 1-0 ไม่ 1-0 ก็ 2-1 ไม่ 2-1 ก็ 3-2 อาจจะเผลอๆอาจจะ 2-0 หรือไม่ก็ 3-1 แต่ถ้าสกอร์น่าจะเป็นห่างแค่ลูกเดียวนะครับผมพวกกองหลังของอาร์เซนอลก็ได้เดวิดลุยมานะครับผมซึ่งเป็นกองหลังคู่บารมีของอูนายเอเมอรี่ตั้งแต่อยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วนะผมสำหรับเดวิดลุยจึงทำให้เข้าใจกับอูนายเอเมอรี่ได้อย่างเข้าใจถ่องแท้เลยก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับพรุ่งนี้ฟันธงนะครับผมป้าขอให้ลิเวอร์พูลชนะ 1-0 โอเคครับผมแค่นี้แล้วครับผมเพราะน่าชนะ 2-1 มากกว่านะครับผมเพราะว่ากองหน้าของอาร์เซนอลก็คมอยากให้ยิงเข้านะครับผมเพราะกองหลังเราก็เล่นเสียวๆหน่อยนะครับผมเพราะเจออาร์เดียนมาก็กลัวอาร์เดียนทำพลาดอีกนะครับผมถ้าอาร์เดียนทำพลาดอีกโอ้หน้าเคหัวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลงข้างล่างเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ